ก็คือฝั่งทางคุณน้านะคะทางน้องแซมนะคะคือยอมรับว่าตัวเองผิดจริงแล้วก็ได้ไปชนคู่กรณีจริงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้ทางประกันอ่ะคือเขาก็มาเคลียร์กับเราอีกทีนึงว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่หรือว่าหลังจากนั้นเข้าไปคุยกันอีกทีว่าเราจะมีไก่หมายว่าเราต้องแบ่งจ่ายยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคือเรายินดีชดใช้เต็มที่ค่ะอ๋อตอนนี้ที่คุยล่าสุดที่คุยกันหมายถึงว่าเมื่อวานที่พี่เขาออกสื่อใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยากขอร้องว่าให้คุณซูนี่ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะคือผมเบื้องต้นผมก็ได้คุยแล้วครับว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับพี่เขาก็สมควรกับชาวบ้านนะเขาก็จะคิดว่าไม่มีเงินในส่วนนี้ก็นี่ถ้าคุณซูนี่ดีช่วยก็คงจะช่วยจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับคือเธอบอกว่ายินดีที่จะพิจารณาใช่ไหมครับเขาอยากดูยอดก่อนครับขอดูยอดขอดูยอดก่อนครับยอดทั้งหมดครับแล้วจะพิจารณาทีว่าช่วยได้เท่าไหร่ใช่ครับกรณีนี้ที่ได้ตรวจสอบเขาต้องฟังทางคนรถกระบะเองเขามีประกันอยู่ประกันก็ขาดต่อเขาบอกประกันก็ขาดครับไปดูเมื่อกี้ครับประกันก็ขาดครับไม่มีประกันครับถ้าเป็นราคาประเมิน2 ล้านคุณสุดว่ายังไงบ้างครับพี่อันนี้ผมยังไม่กล้าตอบตอนนี้ครับ